นี่อันนี้คือขับรถนะครับฉากเลื่อนไวมาลองดูกันว่าจะพอเล่นแก้ขัดได้หรือเปล่านี่ครับโอเคนี่ครับขับนอกเมืองก็จะประมาณนี้นี่ครับขับไปในเมืองนะคือสมมีตกแมปนิดหน่อยนะนี่ๆๆเห็นไหมครับมันก็จะมีแบบฉากหายบ้างนะครับสวิวก็ทำงาน 100% เลยการ์ดจอทำงานประมาณ 75% นะครับนี่ๆๆๆอาการแรมไม่พอครับจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือเล่นให้ดูเลยนะครับถ้ารับตรงนี้ได้ก็ซื้อไปเล่นได้เลยแต่ถ้ารับไม่ได้ก็แนะนำเพิ่มตังค์จะโอเคกว่ามันจะมีอาการตกแมปแบบนี้แหละนะครับคือมันโหลดฉากไม่ทันนะครับแรมมันน้อยไปนี่ครับขับในเมืองนี่ที่บางทีผมถึงบอกเพื่อนๆไงว่าเฮ้ยมีงบเท่าไหร่คือถ้าตั้งใจจะเล่นเกมจริงๆเอ็มจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าเล่นได้คือเล่นได้เล่นไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้นะครับผมจะไม่หลอกลูกค้าว่าเล่นได้นะครับจะบอกตามตรงไปเลยแค่แบบอ่ะถ้างบประมาณนี้เล่นเอ็มไม่ได้นะให้แนะนำไปเพิ่มงบดีกว่านะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนเออเที่ยเดี๋ยวก็เจอกันหลายคนเลยนะครับต้องดูดีๆด้วยเฮ้ยเที่ยใครแม่งไปชนกูวะนะโอ้รถพังยับเลยครับเนี่ยครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าตัวเองรับได้ไหมกับเฟรมเรทประมาณนี้แล้วก็แบบมีตกแบบประมาณนี้ครับก็ลองชั่งใจกันดูนะครับนะครับ40เฟรมสบายสบายเลยอ่ะนะครับขับอยู่ในเมืองนี่ครับเห็นปะสบายเลยครับใครจะไปเล่นเกม GTB ปกติไม่ได้ไฟเอ็มนะบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นหัวแตกนะครับเฮ้ยทำไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุ้มโคตรยากเลยปืนนี้โอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันกับสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดบล็อกก็จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับกับงบประมาณ 9,000 ต้นเป็นคอมมือหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้สเปคคอมแบบไหนเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับในส่วนของ CPU นะนี่ตัวนี้ก็จะเป็น CPU ราคาประหยัดนะครับจะเป็น CPU AMD 3000G นะครับตัวนี้จะมีชิปการ์ดจออยู่ในตัวแล้วนะครับสามารถเล่นเกมนิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่วันนี้เราจะพามาเล่นเกมสุดฮิตอย่างเกม PUBG ในสตรีมแล้วก็เกม GTA V5M หรือว่า Low Play แล้วก็จะเป็นเกม GTA V แบบธรรมดาเอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับแต่วันนี้ผมมาเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับคอมแบบเนี้ยที่ผมขายจริงๆจะไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับยังไงก็ทางมาสอบถามกันได้นะครับมีงบประมาณนี้อยากได้อะไรแบบนี้เล่นเกมอะไรซักมาสอบถามได้ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็ใช้เป็นAdlock A320M SDV เป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มเลยสามารถเสียบกับจอรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ใส่ M.2 ได้เป็นเมนบอร์ดที่คุ้มมากนะครับส่วนรีวิวเต็มๆเนี่ยก็รอติดตามเร็วๆนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามทำรีวิวมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ครบเซตเลยงบหมื่นต้นๆก็คือสเปคก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่จะมีจอจริงๆเมาส์คีย์บอร์ดจริงๆหูฟังจริงๆที่ครบเซตมาให้ดูกันเลยว่าอ่ะซื้อคอมงบเนี่ยจะได้แบบนี้นะเนี่ยก็รอติดตามกับปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวเต็มๆกันเลยครับ